สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Cooking Nomad ค่ะถ้าใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนี้แอนนะคะกับสามีตอนนี้เราสองคนอาศัยอยู่ในรถบ้านค่ะแล้วก็กำลังออกเดินทางท่องเที่ยวรอบอเมริกาถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็อยากออกไปเดินทางท่องเที่ยวกับเราอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามไว้ให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะแล้วก็อัปเดตนะคะตอนนี้นะคะแอนกับประสานก็เดินทางท่องเที่ยวมาได้ประมาณ10เดือนแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเมืองที่เราอยู่นะคะเราอยู่ที่เมืองทูซานนะคะที่รัฐแอริโซนาค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าเมืองนี้มีความน่าสนใจยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะแอนจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินเล่นนะคะแล้วก็ไปดูซิว่าในดาวน์ทาวน์นะคะเขามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะที่เมืองทูซานนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็น University of Arizona นะคะเพราะว่ามันมีมหาวิทยาลัยนะคะอยู่ที่เมืองนี้เยอะมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ถนน Fourth Avenue แล้วนะคะถนนที่นี่นะคะมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเพื่อนๆจะได้ย้อนกลับไปในยุค1960ถึง1980นะคะไม่ว่าจะเป็นตึกนะคะแฟชั่นหรือว่าของที่เขาขายนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะมีความน่าสนใจแบบที่เขาว่าหรือเปล่าแล้วก็แอนจะได้ช้อปปิ้งอะไรไหมแล้วจะไปกินอะไรนะคะตามมาดูกันเลยค่ะร้านอาหารร้านแรกนะคะที่เราจะมาชิมกันชื่อว่าลินดี้ค่ะเขาขายเบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเบอร์เกอร์ของเขาจะเด็ดแค่ไหนช่วยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอนก็เข้ามาอยู่ในร้าน Lindy's แล้วนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังของเมืองทูซานเลยนะคะร้านนี้เคยออกทีวีด้วยนะแล้วก็ดูเบอร์เกอร์ของเขาค่ะว้าวแต่ว่าวันนี้นะคะเราคงจะไม่สั่งนะเบอร์เกอร์ตัวนี้นะกินไม่หมดนะคะเพราะว่าเรามีอีกหลายร้านเลยที่เราอยากจะไปลองชิมนะคะ
แล้วก็เมนูที่ร้านนี้นะเขามีสิ่งที่น่าสนใจด้วยนะแอนดูตรงนี้นะคะเขาเขียนว่า Oh my god นะคะก็คือ50เหรียญนะคะถ้าเราจ่ายแล้วก็เราจะต้องกินเบอร์เกอร์นะคะเนื้อ3พาวให้หมดนะคะรวมทั้ง1พาวที่เป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็จะมีพวกผักแล้วก็พวกอัญเชิญต่างๆนะก็คือว่ามันเยอะมากๆเลยเนื้อ3พาวนะเพื่อนๆต้องกินให้หมดเขามีกฎนะคะ20นาทีถ้าเราทานหมดนะคะกินฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเลยแต่ถ้าสมมติว่าภายใน30นาทีแล้วเรากินหมดนะคะก็ต้องจ่ายเงินแต่ว่าเขาก็จะนับถือเราเลยนะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยเพื่อนๆน่าสนใจแต่ว่าแอนกาธานคงจะไม่ไหวนะคะไอ้ขนาดของเบอร์เกอร์นะคะที่เขาท้าเรานะ50เหรียญเนี่ย3พาวของเนื้อนี่นะคะก็คืออันนี้ต้องกินให้หมดภายใน20นาทีเพื่อนๆเราว่าเราไม่รอดแน่นอนร้านนี้นะคะเขาก็จะมีเบอร์เกอร์นะคะที่เขาเรียกอะไรนะมีเรียกท็อปปิ้งแปลกๆนะคะก็จะมีเป็นฮาวายเอียนก็มีนะคะถ้าเป็นแบบที่มีพายแอปเปิลเนาะแล้วก็มีชื่อแปลกๆแล้วก็ไม่รู้นะมีคาจีแต่ว่าอันที่เราสั่งนะคะก็คือแฮกโก้แจ็คโก้นะคะอันนี้จะมีครีมชีสนะคะแล้วก็มีเบคอนฮาลาปิโญ่ก็จะเป็นพริกเนาะแล้วก็มีเบคอนแจมด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็คริสปี้ออนิออนออนท็อปขึ้นไปอีกนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ15เหรียญค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันอร่อยหรือเปล่านะคะตื่นเต้นอยากชิมแล้วเขาแบ่งครึ่งให้เนาะเดี๋ยวลองมาชิมกันดูค่ะว่าอร่อยหรือเปล่า He said a little. They said medium. This is not medium. This is like rare. เนื้อยังแบบแดงๆอยู่เบคอนด้วยนะเนี่ยเป็นเบคอนนะคะไม่ต้องใส่ซอสนะจริงเขาให้ซอสมะเขือเทศมาค่ะแต่ว่าอร่อยแล้วอ่ะอร่อย last bite อร่อยThat song. Even the song is old. เอาละค่ะตอนนี้เราก็กินอิ่มกันไปแล้ว1ร้านนะคะเดี๋ยวร้านต่อไปจะเป็นร้านอะไรตามมาดูกันเลยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านที่2แล้วนะคะชื่อโอป้ากริลออนโฟร์ทอเวนิวนะคะเป็นร้านกรีกอเมริกันคูซีนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างนะคะInside กัน
เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะชื่อว่าโอป้าสกริลนะคะไม่ใช่โอป้าแบบเกาหลีนะแล้วก็ตอนที่มานั่งเลยนะคะเขาก็ยังไม่ทันสั่งเลยนะเขาก็เสิร์ฟนะคะเป็นมีพิต้าเบรดมาให้นะคะแล้วก็เป็น what is that baby ซาจิกิซาจิกินะคะก็จะเป็นเหมือนกับแบบโยเกิร์ตดิฟเบสนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฮูมุสค่ะชิมแล้วนะคะเมื่อกี้อันชิมปกตินะเราไปกินที่ร้านพวกกรีกพวกนี้นะคะไอ้พวกโยเกิร์ตเบสดิฟเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆนะคะแต่อันเนี้ยแบบไม่เปรี้ยวมากนะคะกำลังดีแล้วก็มีเค็มนิดๆแล้วก็เขาน่าจะโรยเป็นเหมือนดิวลงไปด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยอันเนี้ยดูบรรยากาศสิเพื่อนๆทั้งแบ็กดรอปด้านหลังนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ให้ความรู้สึกว่าเหมือนแอนอยู่ที่กรีซเลยค่ะได้อาหารมาแล้วค่ะโหใหญ่มาก15เหรียญนะเนี่ยดูดิว้าวราคา15เหรียญนะคะได้เยอะมากมีทั้งเนื้อนะคะมีทั้งแกะนะคะแล้วก็มีซอสเมื่อกี้เนาะแล้วก็มีข้าวให้นะคะแล้วก็มีกรีกสลัดนะคะซอสให้มา2อันเลยทีเดียวว้าวแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะพีต้าเบรดนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ว่ามันเยอะมากเลยกินไม่หมดแน่เลยอะทุกคนคะไม่รู้ว่าจะตั้งกล้องมุมไหนนะคะให้เห็นท่าอาหารนั้นเราเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอาหารแล้วกันนะไม่ดูหน้าแอนเนาะเราอยากจะบอกว่าเนื้ออร่อยมากหอมแบบเครื่องเทศนะคะแล้วก็นุ่มด้วยอ่ะแอนไม่แน่ใจว่าอันไหนไม่เป็นบีฟอันไหนมันเป็นเนื้อแกะก็ไม่รู้นะแต่กินมั่วไปแล้วจริงๆแอนไม่ชอบกินเนื้อแกะนะมันเหม็นแต่เราไม่ได้กลิ่นเนื้อแกะนะคะด้วยเครื่องเทศของเขาอ่ะน่าจะกลบหมดนะคะแต่ว่าไม่ประทับใจข้าวนะคะข้าวมันเละมันไม่ใช่เละมันแฉะปกติที่เราไปกินเนาะข้าวมันจะดีกว่านี้เนาะแต่เหมือนมันน่าจะหุงด้วยกับพวกไม่นมก็โยเกิร์ตนะคะมันจะแฉะแฉะนิดนึงรสชาติดีแต่แบบเละกินกับตัวซูจิกิซาจิกิซาจิกิซาจิกิเรียกอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกมาซอสก่อนชีสทรายก่อนกดชีสชิมสลัดจะอร่อยป่ะสลัดนี่ทำให้มันไม่อร่อยยากนะยังไงก็คงอร่อยในสลัดก็จะมีแบบโกสต์ชีสนะคะมีโอลีฟเนาะเป็นโอลีฟแล้วก็มีหอมแดงนะคะไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากนะรสชาติมันก็จะแบบน้ำมันมะกอกแล้วก็มีแบบน้ำส้มสายชูนิดนึงเนาะเปรี้ยวอร่อยคุ้มมากถูกมาก15เหรียญได้ขนาดนี้นะคุ้มพูดเลยกิน2คนแบบว่ากินไม่หมดอ่ะเยอะมากต้องหองกลับไปกินบ้านอิ่มค่ะกินไม่หมดนะคะยอมแพ้ดูดิกินไปตั้งเยอะแล้วยังเหลือเยอะอยู่เลยค่ะห่อกลับบ้านค่ะเป็นข้าวกินไปได้อีก2 วัน 3 วันเลยค่ะ
แอนกับฮาซานอย่างที่บอกนะคะกินไม่เยอะเลยจริงๆเป็นคนกินน้อยนะคะแต่ว่าชอบกินอะไรที่มันหลากหลายดังนั้นเราไปร้านอาหารเพื่อนอาจจะไม่ได้เห็นแอนสั่งแบบเต็มโต๊ะอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ได้ทำเพื่อคอนเทนต์อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็คือกินอย่างที่เราอยากจะกินจริงๆนะคะแล้วก็อิ่มก็คืออิ่มแอนไม่สามารถที่จะยัดลงไปได้เพื่อนๆนี้ถ้าสายกินก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่บางคนเห็นชอบแบบกินเยอะๆใช่ไหมแต่ว่าเราสองคนนะกินน้อยเราเน้นแบบหลากหลายอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เน้นเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอะไรอร่อยบอกอร่อยนะคะอะไรไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยนะคะแต่ว่าร้านนี้นะอร่อยค่ะแล้วก็ราคาคุ้มนะคะอย่างที่บอก15 เหรียญคือถูกมากถ้าได้เยอะขนาดนี้นะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก็คอยติดตามด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย